ซึ่งในเรื่องของคนที่เกิดมาหล่อเกิดมาสวยหรือเกิดมารูปงามร่ำรวยและสูงศักดิ์นี้นะครับเขาเป็นคนที่ไม่มักโกรธสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมภูริฟิล์มชาแนลกลับมาพบกับข้อคิดข้อธรรมอีกเช่นเคยครับคลิปนี้ก็จะมาแบ่งปันข้อคิดข้อธรรมกับคุณผู้ชมในเรื่องของคนที่เกิดมาหล่อเกิดมาสวยคือเป็นคนที่เกิดมารูปงามเกิดมาหล่อเกิดมาสวยร่ำรวยและก็สูงศักดิ์ด้วยว่าเขาเหล่านั้นสร้างเหตุปัจจัยอะไรมาซึ่งในเรื่องของคนที่เกิดมาหล่อเกิดมาสวยหรือเกิดมารูปงามร่ำรวยและสูงศักดิ์นี้นะครับเขาเป็นคนที่ไม่มักโกรธคือเป็นคนที่ไม่โกรธคนอื่นใครจะด่าใครจะว่าอะไรก็แล้วแต่จะไม่ขัดเคืองจะไม่โกรธแค้นไม่ทำความโกรธให้ปรากฏใครจะว่าใครจะนินทาหรือใครจะพูดถึงอย่างไรก็แล้วแต่จะไม่คับแค้นใจจะไม่ฉุนเฉียวไม่กระฟัดกระเฟียดไม่กระด้างกระเดืองไม่ทำความไม่พอใจให้ปรากฏและนอกจากนี้ก็ยังเป็นคนที่รู้จักการให้ทานรู้จักการแบ่งปันผู้อื่นรู้จักการทำบุญรู้จักจำแนกแจกทานอย่างเช่นให้ข้าวให้น้ำให้ยานพาหนะให้ดอกไม้ของหอมเครื่องลูบไล้ที่นอนที่อยู่อาศัยหรือประทีปโคมไฟทั้งแก่สมณะหรือพราหมณ์หรือแม้แต่บุคคลทั่วไปก็ทำบุญทำทานและก็ยังเป็นคนที่ไม่ผูกใจอิจฉาริษยาใครคือไม่เป็นคนที่อิจฉาริษยาผู้อื่นใครจะได้ลาภสักการะบูชาก็จะไม่มีความอิจฉาริษยาผู้อื่นเห็นคนได้ดีเห็นคนที่เขาได้ลาภได้สักการะได้รับการบูชาหรือมีคนมาบูชามาสักการะมากราบไหว้ก็ไม่อิจฉาริษยาผู้อื่นจะมีมุทิตามีความยินดีกับผู้อื่นลักษณะของคนที่สร้างเหตุปัจจัยแบบนี้ด้วยการไม่โกรธผู้อื่นด้วยการรู้จักการให้ทานและไม่อิจฉาริษยาผู้อื่นเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์จะเป็นผู้ที่มีรูปงามคือเกิดมาหล่อเกิดมาสวยมีผิวพรรณที่งดงามและยังเป็นคนที่เกิดมาร่ำรวยด้วยโภคทรัพย์มีความสูงศักดิ์หรือมีศักดามากซึ่งในโลกนี้ก็มีคนที่เกิดมาแบบนี้นะครับเกิดมาหล่อเกิดมาสวยผิวพรรณดีร่ำรวยเงินทองแล้วก็เป็นผู้ที่มีความสูงศักดิ์เป็นผู้ที่มีศักดามากและยิ่งถ้าเกิดมารูปงามผิวพรรณดีร่ำรวยสูงศักดิ์แล้วยังเป็นผู้ที่อยู่ในศีลในธรรมอย่างเช่นเป็นผู้ที่มีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญาคือเป็นผู้ที่มีศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าอย่างไม่หวั่นไหวเป็นผู้ที่มีศรัทธาต่อพระธรรมอย่างไม่หวั่นไหวเป็นผู้ที่มีความศรัทธาต่อพระสงฆ์อย่างไม่หวั่นไหวและพยายามที่จะงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมีความเกื้อกูลมีความเอ็นดูต่อสัตว์ทั้งหลายและมนุษย์ด้วยกันงดเว้นจากการเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้เป็นคนที่รู้จักการให้รู้จักการแบ่งปันและเป็นคนที่ไม่ประพฤติผิดในกามไม่นอกใจสามีไม่นอกใจภรรยาไม่แย่งสามีคนอื่นไม่แย่งภรรยาคนอื่นเป็นผู้ที่สำรวมในกามและเป็นผู้ที่ไม่พูดโกหกไม่พูดเท็จพูดแต่คำจริงคำที่ไพเราะเวลาพูดก็พูดแต่คำที่มีประโยชน์เป็นคำที่ประกอบไปด้วยเมตตาจิตและเป็นคนที่งดเว้นจากการดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคือไม่คล้องแวะในเรื่องของการดื่มสุราเมรัยหรือสิ่งเสพติดทั้งหลายก็งดเว้นอยู่ในศีลและเป็นผู้ที่มีจาคะก็คือรู้จักการสละละความตรณีรู้จักการจำแนกแจกทานเป็นผู้ควรแก่การขอรู้จักการให้รู้จักการแบ่งปันก็คือเป็นคนที่รู้จักการให้ทานอยู่ตลอดเวลาเมื่อให้ไปแล้วก็ไม่เสียดายทรัพย์ให้ไปแล้วก็ไม่คิดที่จะเอาคืนให้ไปเพื่อสละเพื่อจาคะละความตรณีไม่หวังแม้แต่ผลบุญและเป็นผู้ที่มีปัญญาคือมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกมีปัญญาเจาะแทงกิเลสมีปัญญาเห็นสัจจะความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่าง
ที่มายึดมั่นถือมั่นนี้มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีปัญญาในการที่จะใช้ชีวิตอย่างไม่หลงไม่มัวเมาไม่กำหนัดในสิ่งต่างๆแม้แต่ผลบุญหรือเข้าของเครื่องใช้หรือทรัพย์สมบัติต่างๆก็ไม่กำหนัดไม่หลงมัวเมาเมื่อสร้างเหตุปัจจัยด้วยการมีศรัทธาด้วยการมีศีลมีจาคะและมีปัญญาแบบนี้ก็เป็นการสร้างเหตุปัจจัยแห่งความสมปรารถนาคือเหตุปัจจัยนี้สามารถที่จะนำพาไปสู่มรรคผลนิพพานได้ในวันข้างหน้านอกจากเกิดมารูปงามเกิดมาหล่อเกิดมาสวยร่ำรวยและสูงสักแล้วก็ยังสร้างเหตุปัจจัยด้วยการมีศรัทธามีศีลมีจาคะและมีปัญญาแบบนี้ถ้ายังไม่หลุดพ้นเมื่อตายไปก็ย่อมจะไปสู่สุคติโลกสวรรค์ก็คงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับกลับมาพบกับข้อคิดข้อธรรมได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มาสมัครสมาชิกแบบรายเดือนและมาสนับสนุนทุกช่องทางก็ขอให้ได้บุญได้กุศลทุกคลิปที่ได้จัดทำอนุโมทนาบุญครับ